เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาต่อกันที่ข้อ106เนาะเขาก็เป็นคำถามที่ต่อจากข้อที่แล้วใช่ปะเขาถามว่าจากข้อมูลข้างต้นกรดคาร์บอกซิลิกนี้ควรเป็นข้อใดมีโพพาโนอิกเพนทาโนอิกเฮกซาโนอิกกับเฮปทาโนอิกเนาะก็จะแสดงให้เห็นว่ากรดคาร์บอกถ้าเกิดว่าคำถ้าเกิดว่าเขาถามแบบเนี้ยแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาต้องการหาเขาให้เราหาสูตรโมเลกุลใช่ไหมเพื่อที่จะรู้ว่าคาร์บอนของเรามีกี่อะตอมซึ่งสามารถเอามาตอบคำถามได้แต่ว่าอย่างที่พี่บอกเนาะว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอหยิบของข้อที่แล้วแป๊บนึงไปไหนแล้วเนี่ยของข้อที่แล้วไปไหนแล้วอย่างที่พี่บอกว่าการใช้สูตรข้อที่แล้วมันเป็นการแค่บอกสูตรอย่างง่ายใช่ปะนี่การคิดคำนวณของสูตรของโจทย์ข้อที่แล้วอ่ะมันเป็นการแค่บอกสูตรอย่างง่ายหรือว่าสูตร empirical เนาะมันไม่ได้เป็นการบอกจริงๆว่าสูตรของเราเนี่ยเป็นสูตรโมเลกุลเท่าไหร่มันก็ต้องคือสูตรตรงนี้มันต้องไปคูณกับตัวแปรอะไรสักตัวซึ่งพอไปคูณตัวแปรปุ๊บเราจะได้โมเลกุลาร์ฟอร์มูลาออกมาหรือว่าสูตรโมเลกุลออกมาเนาะซึ่งดังนั้นแต่ว่าโจทย์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีการกำหนดตัวแปรอะไรมาให้เลยใช่ปะไม่ได้มีการกำหนดตัวแปรอะไรมาให้เลยแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆข้อมูลของเราให้ส่วนของการละลายมาแปลว่าแน่นอนถ้าเกิดเขาให้มาเนี่ยมันก็ต้องเราต้องฉุกคิดว่ามันต้องใช้อะไรแน่นอนใช่ไหมคือเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้แน่นอนซึ่งเนื้อหาส่วนนี้มันเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้อิงกับเคมีอินทรีย์โดยเฉพาะเนาะมันอยู่ในเรื่องของสารละลายดังนั้นถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจทำไม่ได้ก็ให้ไปทบทวนในบทเรื่องของสารละลายอีกทีเนาะว่าจริงๆเนื้อหามันเป็นยังไงพี่อาจจะพูดเร็วๆแบบไม่ได้แบบเจาะลึกรายละเอียดมากเนาะถ้าเกิดว่าใครจำได้เราจะพบว่าถ้ามีการบอกถึงเรื่องของการละลายเนาะการละลายและก็มีเรื่องของจุดเยือกแข็งที่เปลี่ยนไปเนี่ยแน่นอนว่ามันสามารถที่จะเอาไปบอกอะไรได้โมเลกุลาร์บอกจำนวนโมลได้ใช่ไหมว่าสารมันมีกี่โมลเพราะว่าถ้าเรายังจำได้เนาะในเรื่องของโซลูชันมันจะมีสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณว่าพอมีสารนี้ละลายลงไปกี่โมลแล้วจะทำให้จุดเยือกแข็งมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่เนาะถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวพี่เขียนให้ดูมันคือเดลต้าทีเอฟเท่ากับค่าคงที่ของการแข็งตัวคูณด้วยความเข้มข้นที่เป็นโมแล้วเห็นปะความเข้มข้นที่เป็นโมแล้วตรงนี้ยังพอจำได้ใช่ไหมตรงนี้ก็คือจุดเยือกแข็งที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะ TF ที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปส่วนตรงนี้ก็คือค่าคงที่เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นความเข้มข้นซึ่งความเข้มข้นตรงนี้แหละสามารถเป็นคีย์ในสำหรับข้อนี้ได้เพราะว่าความเข้มข้นตรงนี้มันมาจากโมลของโซลูทหรือว่าโมลของสารละลายซึ่งในที่นี้ก็คือโมลของกรดคาร์บอกซิลิกนี่แหละหารด้วยกิโลกรัมโซเวนต์โอเคป่ะหารด้วยกิโลกรัมโซเวนต์ซึ่งแน่นอนว่าโจทย์อ่ะก็บอกมาให้ครบทุกตัวแล้วแหละเนาะบอกมาให้ครบทุกตัวแล้วก็คือเขาบอกว่าละลายในน้ำปุ๊บจุดเยือกแข็งของน้ำเปลี่ยนไปเป็นลบ 1.02 เราก็จะได้แล้วว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรตรงนี้มันคือเดลต้า TF เนาะสามารถเอาไปหาเดลต้า TF ได้เพราะว่าจริงๆในน้ำเนี่ยมีจุดเยือกแข็งที่เท่าไหร่นะTF ของน้ำมีจุดเยือกแข็งที่0องศาเซลเซียสใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นลบ 1.24 ดังนั้นเดลต้าของมันคือ 1.24 นั่นเองโอเคป่ะเดลต้ามันคือ 1.24 พี่ก็ไขออกไป 1.24 จะเท่ากับอะไรเท่ากับค่าคงที่ KF โจทย์กำหนดมาให้แล้วเนาะเท่ากับ 1.86 ใช่ป่ะก็ใส่ 1.86 เข้าไปตรงนี้พี่ขอเขียนให้มันเป็นโมลของโซลูทเลยเนาะเป็นโมลของกรดคาร์บอกซิลิกโมลของกรดที่เราต้องการจะรู้นี่แหละหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยกิโลกรัมโซเวนซึ่งกิโลกรัมโซเวนเขาก็บอกมาแล้วเนาะว่าน้ำเนี่ยใส่ลงไปเท่าไหร่160ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งเราน่าจะต้องแม่นแล้วเนาะว่าน้ำปกติมีความหนาแน่นเท่ากับเท่าไหร่1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแปลว่าถ้าเกิดว่ามีน้ํา160ลูกบาศก์เซนติเมตรมันก็จะหนักเท่ากับ160กรัมโอเคป่ะซึ่ง160กรัมเท่ากับ 0.16 กิโลกรัมโอเคเนาะก็แทน 0.16 เข้าไป
0.16 เข้าไปเนาะสลับค่าสมการได้มูลของกรดเท่ากับเท่าไหร่ 1.24 เนาะคูณด้วย 0.16 หารด้วย 1.86 เนาะโอเคปะโอเคปะหารเร็วๆได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยลองหารดูเร็วๆได้ประมาณถ้าใครอยากหารก็ไปตั้งหารก่อนเนาะแต่พี่แอบคิดมาแล้วมันได้ค่าได้มวลประมาณ 0.1 มวลโอเคปะได้มาประมาณ 0.1 โมลโอเคเนาะถ้าใครไม่ทันก็แนะนำให้เอากลับไปคิดใหม่เนาะให้แบบพอสไว้แล้วลองไปคิดดูว่าได้ 0.1 โมลไหมแต่พี่แอบกดมาให้และเท่ากับ 0.1 โมลเนาะโอเคปะเดี๋ยวพี่ลองกดอีกที 1.24 คูณ 0.16 หารด้วย 1.86 เนาะได้ 0.1 โมลโอเคอ่ะทีนี้พอเราได้แล้วปุ๊บน้องอาจจะสงสัยว่าเราเอา 0.1 โมลไปทำไมพี่ก็จะบอกให้น้องว่าที่ว่ากรดเนี่ยเขาบอกเป็นอะไรมาแล้วเป็นกรัมมาแล้วซึ่งถ้าเรารู้ว่ากรัม 12.4 กรัมเนี่ยเท่ากับ 0.1 โมลเราก็สามารถที่จะรู้โมเลกุลาร์เวทได้ถูกต้องปะเนาะเราก็สามารถที่จะรู้โมเลกุลาร์เวทได้เนาะอ่ะก็ได้ว่า 12.4 กรัมจะเท่ากับ 0.1 โมลดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็น1โมลจะได้เท่ากับกี่กรัมเอ่ยเราจะทำยังไงเอา 12.4 หารด้วย 0.1 เนาะเท่ากับ 1124 กรัมต่อโมลเนาะ124กรัมต่อโมลถือว่าเป็นอะไรโมเลกุลาร์เวทเนาะทีนี้พอเรารู้โมเลกุลาร์เวทเราก็สามารถที่จะไปรู้ได้ใช่ไหมว่ามีคาร์บอนอยู่ข้างในกี่ตัวใช่ปะมีคาร์บอนอยู่ข้างในกี่ตัวเนาะเพราะเขาบอกว่ามีคาร์บอนอยู่เท่าไหร่เอ่ย 62.06 กรัมไม่ใช่ 62.06% โดยมวลเนาะเปอร์เซ็นต์โดยมวลก็เราอยากรู้ว่ามีคาร์บอนเท่าไหร่ใน1โมลก็เอา 62.06% ไปคูณเนาะ 62.06% ไปคูณด้วย124ก็จะได้คำตอบออกมาเท่าไหร่เอ่ยใครที่แบบขี้เกียจคิดก็คิดประมาณ60ก็ได้เนาะคิดประมาณ60ก็ได้ไม่เป็นไรได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ย70 6เนาะประมาณ 76.9 เนาะประมาณ 76 ถึง 77เนาะประมาณ 76 ถึง 76.9 เนาะ 76-77 กรัมพอเราไปหารปุ๊บเราก็สามารถที่จะคิดได้ใช่ไหมว่าพอเราลงไปหาร12ปุ๊บเราจะพบว่ามันมีค่าประมาณอยู่ที่เท่าไหร่6จุดกว่าๆใช่ป่ะ6จุดกว่าๆโมลเนาะดังนั้นก็จะได้ว่าหน่วยของมันเอ้ยก็จะได้ว่าในกรดคาร์บอกซิลิกเนี่ยมันจะมีคาร์บอนอยู่ประมาณ6โมลดังนั้นถ้ามีคาร์บอนอยู่ประมาณ6โมลคำตอบของเราก็คือจะตอบเท่าไหร่เอ่ยก็จะตอบข้อไหนตอบกรดเฮกซาโนอิกเนาะตอบกรดเฮกซาโนอิกเพราะว่ากรดเฮกซาโนอิกมันมีคาร์บอนอยู่6โมลโอเคปะโอเคเนาะโอเคปะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าหนูไปอ่านดูจริงๆมันอาจจะเป็น6ที่เกิน5ขึ้นไปอาจจะเป็น7โมลได้ซึ่งจริงๆพี่ก็ไม่ได้แบบแนะนำวิธีนี้เท่าไหร่เนาะพี่ไม่เชิงไม่แนะนำแต่พี่คิดว่าโจทย์มันออกแบบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยแบบได้คำตอบที่มันค่อนข้างสวิงนิดนึงเพราะว่าเลขมันหารแล้วไม่ลงตัวตั้งแต่ตรงนี้แหละตั้งแต่ตรงนี้ที่จริงมันได้ 0.1 กว่า 0.10 อะไรสักตัวเนาะซึ่งมันอาจจะมีผลก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดเลขละเอียดขนาดนั้นดังนั้นพี่คิดว่าข้อนี้โจทย์ออกแบบตัวเลขมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่าเจอโจทย์แข่งขันเจอโจทย์แบบ9วิชาจริงๆพี่หมายใจว่าเขาน่าจะออกแบบโจทย์ให้มันแบบตัวเลขมันลงตัวกว่านี้เนาะแต่ว่าไอ้นี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันโอเคปะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแต่ว่าพี่ก็จะบอกว่าที่จริงอ่ะเราไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงเรื่องของพวกนี้ก็ได้เนาะถ้าใครเกิดลืมเรื่องของโซลูชันไปแล้วเนาะใครเกิดลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรสามารถทำโจทย์ข้อนี้ได้เหมือนกันเนาะทำโจทย์ข้อนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนว่าเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าสูตรแอมพิริคอลมันก็คือเป็น C3H6O ใช่ปะ
C3H6O อันนี้คือสูตร empirical เนาะสูตร empirical ซึ่งเราอะรู้อยู่แล้วว่ากรดคาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยมันมี O กี่ตัวนะมี O เนี่ย2ตัวเนาะเพราะว่ามันเป็น C-O แล้วก็ OH ตัวหนึ่งเนาะกรดคาร์บอกซิลิกของเราเนี่ยมันมี O 2ตัวอยู่แล้วดังนั้นตรงเนี้ย O มันควรที่จะห้อย2การที่ทำให้ O ห้อย2ได้มันต้องเอาไปคูณอะไรคูณ2ก็จะได้มันเป็น C6H12O2 อ่ะทีนี้เราก็จะสามารถได้คำตอบเลยว่ามันคือกรดเฮกซาโนอิกได้เลยไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงเรื่องของจุดเยือกแข็งเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ได้เอาจุดแอมพิลิคอลมาคูณ2จบเลยอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าและก็เร็วกว่ามากๆแต่ว่านั่นแหละพี่ก็ไม่รู้ว่าเวลาน้องไปเจอในข้อสอบจริงๆน้องจะเจอประมาณไหนเนาะพี่ก็เลยแบบเอาประมาณนี้ให้ก่อนละกันซึ่งจากที่พี่ลองทำข้อสอบมาเนาะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจะเอาเรื่องเคมีอินทรีย์ไปจับกับเรื่องของการละลายมันก็จะจับกันได้ด้วยสูตรนี้แหละเนาะสูตรของเดลต้า TF คูณด้วยค่าคงที่ F แล้วก็คูณด้วยมวลที่เป็นมูแลวเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครจำสูตรนี้ได้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันโอเคปะโอเคเนาะถ้าโอเคแล้วพี่ขอผ่านแล้วกันพี่ขอดอกจันสูตรนี้ไว้แล้วกันว่าน่าจะเจอแล้วก็ใช้บ่อยเนาะถ้าเกิดว่าจำได้ก็จะโอเคแต่ว่าถ้าใครจำไม่ได้ที่มาที่ไปการใช้สูตรยังไงพี่แนะนำให้เรากลับไปทบทวนเรื่องสัตว์อะไรอีกทีละกันโอเคปะกลับไปทบทวนเรื่องสัตว์ละลายอีกทีเนาะเพราะว่าเรื่องเคมีอินทรีย์เองมันก็ไม่ได้เน้นเรื่องนี้มากเนาะพี่ก็ไม่ได้อยากจะเน้นไปเดี๋ยวน้องจะหลุดประเด็นเนาะก็ถ้าใครเกิดจำไม่ได้พี่แนะนำให้กลับไปทวนเรื่องสัตว์ละลายอีกทีละกันโอเคปะโอเคแล้วพี่ขอผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่